มวยไทยรายวันครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับนักมวยคู่ค้ำนะครับมุมแดงครับร้อยเชิงสิงห์มาวินนะครับหรือร้อยเชิงจ้อยนาทวีครับสวัสดีครับโอ้โหเราต้องมาเฝ้าคู่ต่อสู้เนี่ยวิ่งลดน้ำหนักเลยเหรอ ใช่ไหมเขาวิ่งอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับนะครับแล้วเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ด้วยครับนี่เปลี่ยนเป็นไฟที่เท่าไหร่ครับ2ครับอ๋อไฟนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นไฟที่2ครับใครมาเป็นลูกพี่เราเนี่ยบิ๊ก1ครับบิ๊ก1ครับบิ๊ก1นี่เป็นผู้สนับสนุนเลยครับมีฉีดทุกไฟมั้ยเนี่ยมีฉีดทุกกำลังใจเนี่ยหายห่วงเลยนะครับครับส่วนผลงานหลังๆเป็นไงบ้างครับเท่าที่จำได้มีแพ้มีชนะใครบ้างแพ้สุริยันแล้วก็แพ้ปืนกลแพ้ตีโต้แพ้สุริยันเล็กแพ้ปืนกลแพ้ตีโต้ทำไมผลงานเราไม่ค่อยดีเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางใช่ไหมร่างกายยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับส่วนวันนี้เนี่ยเราชกเวทเท่าไหร่เนี่ย116ครับวันนี้116น้ำหนักนี้เป็นไงชอบไม่ชอบชอบเป็นไงกำลังดีไหมกำลังดี116เมื่อช่วงเช้านี่ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประมาณ7โมงเราผ่านพิกัดแล้วเหยียบตะช่างครั้งแรกได้เท่าไหร่ครับ116เลยเท่ากับว่าไม่ต้องลดแม้แต่หยดเดียวครับนะครับส่วนการฟิตซ้อมเนี่ยเราซ้อมอยู่ไหนอ่ะอยู่ใกล้สิงห์มาวินสิงห์มาวินสิงห์มาวินอยู่ที่ไหนลาดปากเข้า11อ๋อก็อยู่แถวนี้อ่ะดิครับผมใช่ไหมอยู่แถวลุมพินีเลยครับนะครับมีใครมาเป็นคู่ปรับคู่ซ้อมบ้างในค่ายอ่ะพงเพชรแล้วก็วรรณชาติธนชาติอะไรพวกนี้น้ำหนักตัวประมาณเท่าไหร่ไม่เท่ากันอ๋อก็ไล่ๆกับเรานะครับช่วยปรับช่วยซ้อมร่างกายไฟนี้เนี่ยสมบูรณ์ครับนะครับส่วนคู่ชกเนี่ยเพชรเกียงไกรราชานนท์เราเคยเจอมายังยังครับแล้วรู้ไหมเนี่ยว่าเขาเป็นมวยอะไรอ่ะฝีมือมีอาวุธอะไรน่ากลัวแข้งส่วนเราอ่ะเราฝีมือป่ะเนี่ยไม่เราในเลยครับฝีมือได้ไหมได้ฝีมือก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ถ้าเกาะในเมื่อไหร่นี่เรียบร้อยฉายารออะไรนะขุนเข่างูเหลือมไหมครับใช่ไหมวันนี้ถ้าล็อกได้รัดได้นี่อยู่แน่อ่ะสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปพักผ่อนนะครับปีนี้เนี่ยเราอายุเท่าไหร่ครับ18ครับมาจากจังหวัดสงขลาค่าตัวไฟล่าสุดเรารับไว้ 50,000 ประมาณ 50,000 นะครับฝากแฟนมวยทางบ้านแฟนมวยชาวสงขลานิดนึงครับโอ้ช่วยเชียร์ด้วยครับวันนี้จะเอาชัยชนะกลับบ้านไม่ผิดหวังนะครับครับนี่แหละครับเสียงของร้อยเชิงสิงห์มาวินนะครับเปลี่ยนสีเสื้อมาใหม่เป็นไฟที่2ต้องมาดูครับว่าเกิดไม่เกิดครับครับฟังเสียงของร้อยเชิงไปแล้วนะครับข้ามาดูคู่ต่อสู้ของเขากันบ้างเพชรเกียงไกรราชานนท์ครับสวัสดีครับโอ้โหเพชรเกียงไกรวันนี้น้ำหนักตัวก็ถือว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่ได้ลดเยอะอะไรมากมายเลยครับแต่ครับวันนี้เราชกเวทน้ำหนักเท่าไหร่116ปอนด์ครับวันนี้116เท่ากัน100เชิงก็116เหมือนกันครับนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเรามาเหยียบตะช่างครั้งแรกได้เท่าไหร่118ครับเท่ากับว่าลดไป2ปอนด์แต่ว่าใช้เวลาลดไม่นานเท่าไหร่ครับผมกี่นาทีอ่ะมัน40นาทีประมาณ40นาทีก็ผ่านพิกัดแล้วครับในครับผลงานหลังๆของเราเป็นไงบ้างคู่ต่อสู้เราเนี่ยผลงานไม่ดีเลยร้อยเชิงก็แพ้มา3ไฟส่วนเราอ่ะแพ้เหมือนกันแพ้เหมือนกันแพ้กี่ไฟเนี่ย3ไฟหลังแพ้หมดเลยป่ะเนี่ย2เสมอ1ครับอ๋อเท่ากับว่ายังไม่เคยชนะใครเหมือนกัน3ไฟหลังเนี่ยครับนะครับมีแพ้แล้วก็เสมอใครบ้างแพ้กุมารดอยครับกุมารดอยแล้วก็มาเสมอเอกวายุแล้วก็มาแพ้เอกวายุครับล่าสุดจะไปแพ้เอกวายุอีกครั้งหนึ่งครับทำไมผลงานไม่ค่อยดีเพราะว่าอะไร เราฟิตซ้อมไม่ดีหรือว่าร่างกายไม่ค่อยเข้าที่น้ำหนักเยอะเกินไปครับอ๋อน้ำหนักอาจจะมีปัญหาใช่ไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยเวท116เราชอบไม่ชอบเนี่ยพิกัดนี้ชอบครับไม่คุมเยอะใช่ไหมครับตอนเย็นเนี่ยฟื้นทันแน่นอนทันครับแต่ครับส่วนการฟิตซ้อมเราเก็บตัวอยู่ที่ราชานนท์ครับอยู่กับพวกใครบ้างปั้มกับพวกใครครับยัดฟ้าสถานครับครับช่วยปั๊มช่วยซ้อมนะครับร่างกายไฟนี้เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์100ครับเต็ม100ครับนะครับส่วนแผนการชกเนี่ยเราต้องเจอกับร้อยเชิงร้อยเชิงเขาก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันเรามวยอะไรครับเข่าเหมือนกันครับเราก็เข่าเหมือนกันวางเกมวางแผนยังไงอ่ะมวยทรงเดียวกันเนี่ยปั๊มตีอย่างเดียวปั๊มตีอย่างเดียวนะครับช่วยอย่างเดียวเดินยกไหนดียก3เดินนี่ต้องเกิดนะครับยกรายการลูกพีด้วยครับอ่ะสุดท้ายปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ22ครับมาจากจังหวัด35,000ประมาณ 35,000 นะครับฝากแฟนมวยชาวบุรีรัมย์แล้วก็แฟนรายการนิดนึงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์และแฟนรายการทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับมาแจ้งเกิดครับครับนี่แหละครับเสียงยืนยันนะครับจากเพชรเกียงไกรราชานนท์มั่นใจกันว่าวันนี้แจ้งเกิดครับ
มวยไทยรายวัน